คุณผู้ชมคะมีคลิปสัตว์ป่าหายากในเขตอุทยานแห่งชาติมณฑลชิงไห่ของประเทศจีนที่มีเสือดาวหิมะค่ะสำนักบริหารอำเภอชูหมาไหลอุทยานแห่งชาติซานเจียงหยวนเผยคลิปวิดีโอภาพหายากของเสือดาวหิมะหมาป่าและสัตว์คุ้มครองอื่นๆในเขตอุทยานแห่งชาติซานเจียงหยวนบริเวณที่ราบสูงมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ในคลิปก็เผยให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสัตว์ป่าต่างๆภายในอุทยานอย่างเช่นภาพของฝูงหมาป่า5ตัวนะคะชัยนา m มีเดียกรุปรายงานว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ป่าภายใต้การคุ้มครองของรัฐระดับชั้น2ในคลิปภาพปรากฏกวางชมดเอาภายสีขาวซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่หายากมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะพบเป็นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอ่อน นักวิจัยจากสถาบันชีววิทยาที่ราบสูงตะวันตกเฉียงเหนือแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีนระบุว่าความขาวข,าวของกวางชมดเอาพายเกิดจากภาวะเผือกพบเห็นได้ในธรรมชาติน้อยจากการล่าสัตว์ป่าค่ะ